สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดอกอ้อทุ่งทองขวัญใจอีสานจากเด็กหาบน้ำสู่นักร้องดังร้อยล้านบนเส้นทางแห่งชีวิตที่ไม่อาจลิขิตได้ความยากจนของครอบครัวทำให้หลายคนต้องเจออุปสรรคตั้งแต่เกิดดังเช่นศิลปินลูกทุ่งสาวดอกอ้อทุ่งทองผู้ที่อยู่กับความจนอย่างที่หัวใจของเธอไม่ปรารถนาที่ทำให้ดอกอ้อต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อกระทั่งประสบความสำเร็จได้เป็นนักร้องสังกัดแกรมมี่โกลด์ผ่านผลงานเพลงถึงปัจจุบันชุดที่2แล้วจากอัลบั้มแรกอกหักวันแห่เทียนที่พลิกผันชีวิตของดอกอ้อมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงลูกทุ่งจนถึงอัลบั้มล่าสุดเบอร์โทเจ้าชู้ดอกอ้อทุ่งทองเมื่อราว20ปีก่อนเธอคือเด็กหญิงบุพผาบุญมีวัย8ขวบที่ถือกำเนิดบ้านเล็กๆตำบลโนนขออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีแม้อยู่ในช่วงวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตและต้องการพักผ่อนแต่ด้วยความที่ถือกำเนิดในครอบครัวที่ยากจนจึงต้องทำงานหาบเหงื่อต่างน้ำราวกับผู้ใหญ่เริ่มที่กิจวัตรประจำวันงานบ้านไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารปัดกวาดเช็ดถูดอกอ้อลงมือทำโดยไม่เคยบ่นและยังต้องเดินทางรับจ้างหาบน้ำจากลำห้วยราว10กิโลเมตรเพื่อแลกกับเงินเพียงวันละไม่เกิน50บาทเสร็จจากหาบน้ำก็ต้องเก็บผักดอกเห็ดและหอยตามท้องไร่ท้องนามาขายหรือถ้าสบโอกาสเจอขวดน้ำปลาที่ใช้หมดถูกโยนทิ้งเธอก็จะเก็บมาขายสารพัดที่จะทำเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยจิตสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นพี่คนโตถือว่าเป็นเสาหลักรองจากพ่อแม่ที่ต้องดูแลน้องสาวและน้องชายอีก4คนด้วยความสามารถในการร้องรำหน้าเวทีที่มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีทำให้ดอกอ้อได้โควต้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในคณะศิลปศาสตร์เอกดนตรีและนาฏศิลป์ครูสลาคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครูสลาทาบทามให้ดอกอ้อไปเทสเสียงที่แกรมมี่โกลด์แต่ด้วยความประหม่าในครั้งนั้นเสียงร้องจึงไม่ได้มาตรฐานที่ทีมงานต้องการและต้องกลับมาซ้อมร้องเพื่อรอโอกาสไปเทสเสียงใหม่อีกครั้งระหว่างที่รอการเทสเสียงใหม่ดอกอ้อได้พบกับนักจัดรายการวิทยุที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ชื่ออนุชิตและนักแต่งเพลงอาจารย์สุดโก้เจียรนัยซึ่งทั้งสองท่านให้การชี้แนะเรื่องการร้องเพลงจนมีวิธีการร้องที่ดีขึ้นท่านทั้งสองยังทำเดโมตัวอย่างเสียงร้องนำไปเสนอแกรมมี่โกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เลยได้ทำอัลบั้มสมใจในชุดอกหักวันแห่เทียนและผลงานล่าสุดเบิร์ดโฮเจ้าชู้ที่วางแผงในปีนี้การได้เป็นนักร้องมีผลงานอัลบั้มของตนเองในค่ายเพลงที่มีมาตรฐานซึ่งนอนชีวิตย่อมมีความสุขสบายขึ้นแต่ความสุขตามความหมายของดอกอ้อทุกวันนี้คือที่บ้านได้ปูหลังคาใหม่ไม่ต้องนอนหลบฝนที่หยดจากหลังคารั่วอีกต่อไปและที่พื้นใต้ถุนบ้านก็ได้ปูพื้นซีเมนต์ไม่ได้ร่ำรวยเงินถุงเงินถังอย่างคนมีเงินเยอะเลยแม้แต่น้อยและที่ฟังแล้วน่าสะเทือนใจก็คือบ้านของดอกอ้อเพิ่งมีส้วมเพียงไม่กี่ปีนี้เองทั้งที่บ้านอื่นในระแวกเดียวกันมีครบทุกบ้านแล้วซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวของเธอต้องใช้ห้องน้ำตามธรรมชาติเป็นที่ปลดทุกข์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ